วันนี้ก็จะเป็นวันที่ผู้ที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีร่างกายไม่สมบูรณ์เลยสองท่านป้าน้อยกับป้ารีตรงนี้ก็ต้องนั่งคุยกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดูแลด้วยป้าคนนี้นะจะเรียกว่าย่าเรียกว่ายายเนี่ย70นั้นเนี่ยต้องดูแลทุกคนปันสุกอะไรที่อยากได้ด่วนสุกได้แล้วก็จะดีใจสุดมีประโยชน์ที่สุดป้าน้อยคิดถึงอะไรเครื่องมือทำมาหากินนะอยากจะได้เครื่องมือทำมาหากินเอาก๋วยเตี๋ยวเป็นหลักดีกว่าเอาไหมค่ะเนาะเอาละไปขายก๋วยเตี๋ยวไม่มีอะไรเหลือเลยเส้นก๋วยเตี๋ยวเงินไปซื้อก็ไม่มีข้าวยังไม่มีเลยจัดให้ไปขายก๋วยเตี๋ยวนะเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับโอ้โหเดี๋ยวจากข้างล่างเลยเนาะแต่อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมมองไปที่เด็กๆนะต้นรายการนี่มีแต่น้ำตาเรามาถึงตรงนี้นี่มีรอยยิ้มแล้วนะป้าน้อยเห็นอะไรไหมรถนะเป็นรถเข็นแล้วมีถาดมีนะหม้อก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมค่ะมีพวงมีมีดมีตวงมีตักมีกระชอนอะไรต่างๆครบหมดเลยใหม่ๆกิ๊บๆมีป้ายให้ด้วยนะขอบคุณมากค่ะนะจะได้ไปขายแล้วร้านๆนะ RSP Shop นะมอบรถเข็นนะ3ล้อขายของนะครับบริษัท RSP ประเทศไทยจำกัดนะเป็นโรงงานผลิตแล้วก็จำหน่ายด้วยนะฮะรถเข็นโครงเหล็กรถเข็นขายของอุปกรณ์ทำความสะอาดทุกชนิดเลยนี่คือกลุ่มรถเข็นอุปกรณ์ต่างๆนะป้าน้อยค่ะนี่อะไรฟ้าไทยเนี่ยเขาเป็นอะไรเป็นน้ำเนี่ยรู้ด้วยน้ำก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวนะสำคัญเลยนะฮะฟ้าไทยนี่น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้นเพราะฉะนั้นมีหลายรถให้ป้าน้อยไปทำเลยนะฮะเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวต่างๆเพียงเทลงไปในน้ำเดือดคนให้เข้ากันนะเท่านั้นเองได้แล้วนะฮะน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวที่หอมอร่อยกลมกล่อมทันทีรสชาติก็คงที่ด้วยนะประหยัดต้นทุนประหยัดเวลาหลายรสเลยนะรสปลาหมูเนื้อน้ำใสน้ำข้นนะน้ำตกเต็มไปหมดเลยและให้เส้นด้วยเห็นไหมค่ะนี่ข้างล่างเป็นเส้นหมดหน้าก๋วยเตี๋ยวที่จะหมดเรื่องราวของลำไยก็ไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรคะขนมถังแตกค่ะขายขนมถังแตกใช่ไหมจัดไปเลยมีแป้งมีน้ำตาลขาวน้ำตาลปี๊บเนื้องาอู้รู้ด้วยอีกงาขาวงาดำน้องสาวมีความสุขใหญ่แล้วครับคุณพ่อค่ะอ้าวเป็นยังไงหลานเป็นยังไงลูกดีใจไหมคะดีใจค่ะเห็นหนูยิ้มแล้วอ้าวลูกชายก็พยายามที่จะช่วยใช่ไหมครับไม่รู้จะไปเข็นไหวบอกขาก็ไม่ดีด้วยช่วยได้ครับเอาพอช่วยได้นะลองดูจังหวะเอาเองเดี๋ยวนี้ได้เย็บผ้าอยู่ไหมครับก็มีบ้างลูกค้าบางคนก็มีเช่นเช่นไปลูกค้าจะมาให้ทำอะไรล่ะฮะก็เอาผ้ามาเอาซิปมาเปลี่ยนซิปเปลี่ยนซิปเปลี่ยนยางเปลี่ยนแก้ทรงกางเกงเสื้อได้หมดจากนี้ไปใครจะเปลี่ยนซิปเปลี่ยนกระดุมเย็บปักชื่ออะไรยืนใช่ไหมครับมาหาคุณไก่คนนี้เอาจัดของมาให้คุณไก่ให้ลูกชายเอาสิ่งนี้มาให้ดูที่จะได้อะไรเอาดีใจใหญ่แล้วนี่เป็น NI Machine นะเป็นจักรนะศูนย์รวมเครื่องจักรสำหรับงานปักงานเย็บเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยของแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะมีทั้งจักรเย็บผ้าที่ใช้งานในบ้านนะฮะมีทั้งจักรเย็บอุตสาหกรรมนะมีบริการติดตั้งนะฮะและก็จัดส่งทั่วประเทศนะฮะติดต่อสอบถามได้นะทุกท่านนะฮะ Line @NI Machine นะคุณไก่นะแล้วเราก็จะมีโน้ตบุ๊กพ่วงให้ไปด้วยเลยจะปักจะแก้อะไรต่างๆเท่านี้ให้ NI Machine สุดยอดจักรเลยนะคุณไก่บอกลูกค้าเลยแม่อยากจะพูดอะไรกับลูกเครื่องมือทำมาหากินแม่ให้แล้วเนอะเห็นไหมนะช่วยกันนะแม่ลูก2 อย่างนี้ก็ร่วมแสนนะร่วมแสนแล้วค่ะร่วมมากเนอะแล้วยังจะไปขอข้าวแม่ชีไหมป้าน้อยไม่ต้องขอแล้วค่ะไม่ต้องขอแล้วนะเราก็ขายก๋วยเตี๋ยวค่ะแต่ที่นี่เอาเผื่อไปเลยไม่ต้องรอไม่ต้องอดแล้วเด็กทุกคนจะได้กินข้าวแล้วลูกมาเอาข้าวมาไม่อดข้าวแล้วนะลูกมีข้าวแล้วข้าวแล้วนะข้าววรรณภพนะครับมีทั้งข้าวเหนียวข้าวเจ้านะมีหมดเลยนะข้าวเติมวิตามินสะอาดไม่ต้องซาวนะครับข้าวไม่ได้มาอย่างเดียวนะลูกปลากระป๋องนี่เด็กๆไม่อดแล้วนะนะน้องฝันแล้วจะได้อะไรอีกไหมรู้ไหมลูกเด็กๆชอบแน่เลยมาดูเอามาถึงอะไรอ่ะให้หนูหมดเลยแล้วมาปิดท้ายหน่อยสิปิดท้ายมาอะไรนะมาโอ้โห
คุณย่าคุณยายหลานจะได้กินนมแล้วค่ะเยอะไหมลูกเยอะค่ะเยอะเลยเนาะแล้วได้เรียนหนังสือทุกคนไหมคะเรียนทุกคนค่ะเรียนนะนะยังไงก็เรียนหนังสือไว้ก่อนนะเอาให้กำลังใจเด็กๆครับมาชุดนักเรียนโอ้ยมาอีกโอ้โหรองเท้าถุงเท้าเนื้อชุดผู้ชายชุดผู้หญิงชุดนักเรียนโอ้โหใหม่ๆเลยลูกเออมาตามมาอีกค่ะให้เด็กๆได้ขีดได้เขียนได้เรียนโอ้โหเครื่องเขียนเออปากกาดินสอดินสอสีสีมาเรื่อยๆโอ้โหมาแล้วแล้วสามีเขาก็ขยับตัวได้ไปไหนไม่ค่อยได้บางทีก็ฉี่เลียราดเอาฉี่เลียราดเลยเหรอเลียราดเลียราดเต็มบ้านเต็มมันไม่ทันเหรอลุกไม่ไหวก้าวกระต่ายไม่ทันเอานี้มาดีกว่ามาเนอะใส่ตรงนี้เลยอันนี้ของผู้ใหญ่เลยโอยาโกโกะผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อคนไทยเพราะอ้อมถูกและดีมีอยู่จริงนะคือโอยาโกโกะนะครับและผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะเพราะอ้อมกลิ่นอโรมาช่วยผ่อนคลายนะมีวางจำหน่ายแล้วนะไปบอกนะแล้วไปเลือกเอาเลยนะจะได้อยู่ยังมีความสุขไม่เคยมีนานๆไม่มันนานๆแล้ววันนี้จะนานไหมเนี่ยจากนี้คิดว่านานอยู่ค่ะคิดว่านานเนอะนานมากเลยค่ะต้องดูแลร่างกายด้วยนะ70แล้วเนอะเอาเด็กๆไม่รู้เคยมีตรงนี้สิ่งนี้อยู่ในบ้านไหมไม่รู้รู้จักไหมนี่คืออะไรมาทีวีเฮ้อจังเอาแล้วแล้วจะดูยังไงก็แล้วแต่คุณพ่อคุณย่าคุณยายเนาะค่ะเออดูที่ว่าอะไรจะออกมานะคะอ้าวมาแล้วอะไรเอ่ยโอ้โหเออตั้งแต่ต้นรายการนะเด็กๆก็มีแต่น้ำตาค่ะนะมองไปถึงตรงไหนก็ไม่รู้คุณฝันดีใจแค่ไหนลูกดีใจมากค่ะนะไม่ต้องน้ำตาไหลแล้วนะคะคุณย่าคุณยายจะดีขึ้นไหมคะบ้านเราจะดีขึ้นดีขึ้นนะคะจ้าหนูรักยายมากนะดูสิดูสิยายก็รักหนูลูกดูสิเนาะรักสุดๆเลยดูพูดแล้วอดไม่ได้ดูสิดูสิท่านผู้ชมเนาะเขารักยายย่าของเขาทีวีละตู้เย็นละมีอะไรอีกดีนะดูดีๆนะลูกมามามาหนูรู้จักไหมอะไรคะอะไรลูกเครื่องซักผ้าในรู้จักด้วยอ่ะหนูเครื่องซักผ้าใครซักผ้าไม่รู้แหละแต่ตอนนี้ก็ไม่ต้องออกแรงแล้วเนาะเอาอะไรดีล่ะให้มันครบๆไปเลยค่าไฟก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไม่มีเอาสิ่งนี้มาอีกมาก่อนมาเผื่อจะได้ใส่ของวางของอะไรได้อืมมาตู้เสื้อผ้านะคะเดี๋ยวเผื่อรอคุณย่าคุณยายไปขายของได้ป้าลีรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คิดอะไรอยู่คิดว่ามีความสุขมากๆเลยที่ว่าได้สิ่งของนี้ไปช่วยหลานๆช่วยดูมารายการตลอด 2-3 ปีไม่เคยคิดว่าจะได้มาขอไม่คิดว่าจะมีวันนี้เนอะมันเยอะแยะมากมายเลยนะมันจะได้หมดทุกข์หมดโศกเนาะเกินฝันเกินความใฝ่ฝันที่คิดเอาไว้เนอะหลับสบายแน่นะวันนี้ค่ะจะไม่หลับสบายแน่ได้ยังไงเพราะจะมีสิ่งนี้มาเพิ่มด้วยดูซิว่าเป็นอะไรโอ้โหหลับมาอย่างนี้ค่ะเนอะที่บ้านก็ไม่รู้ปูผ้าอะไรนอนลงไปเนอะแล้วก็นอนเท่าที่เรานอนไปได้ก่อนมันไม่จบง่ายๆมาอีกมาอีกหลายคนมากเลยในบ้านคนแก่ก็เยอะเด็กก็เยอะหลานก็เยอะไอ้ที่มันไม่มีที่วางก็พับไว้ก่อนนะนะขอบคุณชุดนอนซาตินพลัสนะครับนะสวยๆต่างๆเหล่านี้นี่อะไรรู้ไหมมุ้งสิจัดสีสวยๆให้ด้วยเนาะนึกก็มีด้วยนะครับที่นอนนี่3แล้วพัดลมอันนึงก็เป่าสามีแล้วที่เหลือทั้งหมดกี่คนไม่รู้ว่าอีก7คนก็มากองรวมกันเอาพัดลมอีกตัวนึงเป่าไม่งั้นก็ร้อนยุงมีพัดลม2ตัวแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าด้วยเอาสิ่งจำเป็นมาทยอยออกมาเลยมา1 2มา3เลยเอาให้เต็มที่ไม่ต้องรวมกันแล้วอยู่มุมไหนก็ได้นะหรือรวมกันก็ได้เอาให้เย็นฉ่ำเลยเนาะหมดแล้วค่าไฟ 2,000 ยังไม่มีไปจ่ายเลยถ้าเราไปจ่ายเราจะได้หม้อแปลงไฟไหมค่ะ
ใครค่ะฮะได้เหรอได้ค่ะจริงป่ะค่ะอุ้ยเอาเลยกี่พันนะ 2,000 เหรอค่ะ 2,000 ได้มอแปลงมาเลยนะค่ะใช่ไหมค่ะโอ้ยได้ไฟแล้วแล้วขายก๋วยเตี๋ยวป้าน้อยจะขายก๋วยเตี๋ยวอะไรล่ะไก่ไก่ต้องไปซื้อไก่ไหมต้องซื้อค่ะซื้อไก่ไหมต้องใช้เงินเท่าไหร่ไม่รู้พอค่ะพอเนาะโอ้ได้ไปซื้อของด้วยเด็กๆจะได้กินขนมไหมไม่ได้กินขนมของเล่นก็ไม่มีพันหนึ่งคงพอไหมพันหนึ่งไปซื้อขนมซื้อขนมของเล่นพอไหมพอก็ได้ค่ะพอแล้วเนาะของเล่นพอไหมลูกพอแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันเอาไปหมดเลยล่ะเอาไปหมดเลยเอาไปหมดโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าไม่เป็นไร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 โอ้ขึ้นมาวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อายุ70แล้วหลานก็เต็มไปหมดเลยนะอยู่ในบ้านเดียวกันทั้งหมด8คนแล้วคนนี้คนเดียวแรงเท่าที่มีอยู่ตรงนี้ก็น้อยมากแต่ต้องดูแลทุกคนวันนี้ก็เลยปันสุขมากเป็นพิเศษวันนี้ปันสุขไป 190,000 นะฮะมอบให้นะครับส่งพลังกายพลังใจให้ด้วยส่งให้พลังของป้าน้อยที่มีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะแล้วมีใจที่จะไม่ทิ้งไม่ทิ้งใครเลยแล้วก็ของเยอะแยะมากมายนะครับไฮลักซ์รีโวจะขนไปนะที่จันทบุรีนะไปที่บ้านขนให้ไปเลยเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จปุ๊บเราขนตามไปเลยเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวดูป้าน้อยนิดนึงนะก็จะทำงานเพื่อจะดูแลทุกคนนะผู้ใหญ่หลานๆทุกๆคนนะส่งกำลังใจกันครับ